ังเกตดูอ่ะคนอื่นอาจจะมีชอบใช้ที่ไปโรงเรียนแล้วนี่ไปวันพุธไปวันพุธพรุ่งนี้วันนี้วันอ๋อหยุดวันนี้วันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันเนาะแล้วก็ไปโรงเรียนเป็นทรงนักเรียนนะครับท่านถ้าด้านหน้าก็ทำแบบนี้สมฟันรองเบอร์4ครับด้านหน้าใช้ฟันรองเบอร์4นะครับแล้วก็ครูดเลยพูดแบบพลาดนะครับแบบไถหน้าแบบนี้แหละไถไปธรรมดาเนี่ยลื่นขึ้นลื่นลงแบบเนี้ยครับแต่มีทีมงาน FC นะน้องๆเขาบอกว่ารุ่นนี้ถ้าชาร์จไปแล้วเสียบไฟไปต้องระวังหน่อยนึงไม่มีไม่เป็นไรไฟ3โวลต์อ๋อตัวนี้เอาลิ้นแตะมือแองแรกเลยไฟ3โวลต์นะครับลองแล้วกลมจะเต็มไงทดลองแล้วเต็มก็ตั้งแต่เจ้าเอามาให้ใช้ก็ใช้จนมันชินมือแล้วครับชอบแล้วเนาะกินไอ้โจทย์เห็นยังเอาเนาะแล้วก็ถอดฟันเบอร์สี่ออกถอดฟันเบอร์สี่ออกไถข้างครับโอเคแล้วครับวนด้านนี้สำหรับคนที่หัดใหม่ก็ลองทำตามนี้ครับระดับอาจารย์ผมก็ไม่กล้าบังอาจล่วงเกินหรอกครับผมก็ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยที่ให้ความร่วมมือติชมต่อว่าด่าขานได้ครับครับผมไม่ว่าอาจารย์กันได้นะครับแต่อาจารย์อ้อนไม่ได้เข้าไปเล่นก็เป็นผมนะครับครับเลยพูดคุยไปทักทายอยู่ด้านในนะครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเนี่ยถ่ายมาด้านนี้นะครับผมทีนี้เราดูด้านหลังถ่ายง่ายด้านหลังก็ถ่ายไปงี้เลยเนาะครับโอเคถ่ายให้เนียนเลยที่เห็นดำๆนี่เหงื่อเขาเดี๋ยวเราก็เอาแป้งมาปัดครับมาจะเลี่ยนอันนี้ผมชอบใจตรงที่มันละเอียดฟันเขาทำฟันมาละเอียดดีแค่นั้นแหละครับถ้าฟันตัวอื่นมันหยาบห่างฟันมันห่างตัดได้เร็วตามใจผมตามความต้องการของผมก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ส่งมาให้ FC ที่ส่งมาให้นะครับหลากหลายตัวเลยครับหลากหลายตัวผมจะพูดรวมก็ได้จากสุราษฎร์ธานีจากอุบลราชธานีจากเชียงใหม่จากร้อยเอ็ดครับแล้วน้องที่อยู่ร้อยเอ็ดที่เป็นนักดนตรีคนนึงนะครับจำได้อยู่ครับก็ส่งของมาให้ส่งอุปกรณ์มาให้เดี๋ยวผมจะขอบคุณไปอีกทีนึงจะขอบคุณอีกทีนะครับนี่อันนี้พูดรวมก็ทักทายกันกันอยู่นะครับผมในขณะที่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทักทายนะเพราะว่าผมก็ทำเพลงไปด้วยยังไงก็ฝากเพลงด้วยนะครับผมอยากมีใครมาละลายความโสดนะครับครับเป็นผมเขียนนะครับกับศักดิ์เทพาแล้วก็จะมีดนตรีของอาจารย์เทคคอนสารนะครับคนนี้มาจากร้อยเอ็ดฝากมาให้นี่ครับคนสวัสดีครับจุดที่เราเดินแนวขี่ดูไม่ต้องพูดดอกเนาะพูดก็ได้พูดไปที่เราเดินแนวนะครับจุดที่เราเดินแนวทรงผมนักเรียนเหนือริมหน้าผากมาจนถึงโหนกศีรษะด้านข้างแล้วก็ขวัญด้านหลังด้านนี้ถ้าศีรษะบุ้มศีรษะเว้าศีรษะแหว่งแล้วก็เอาดูมุมหน้าผากอย่างนี้มันดำดำแล้วก็เอามุมหน้าผากเป็นแบบแล้วเราก็เดินขึ้นอย่างนี้เดินขึ้นแก๊กแก๊กแก๊กอย่างนี้ครับเดินขึ้นอย่างนี้เดินขึ้นอย่างนี้นี่เห็นไหมครับแล้วมันจะดูมุมตรงนี้เป็นแบบเนี่ยถ้าตรงนี้มีรอยด่างเราก็เอาตรงนี้ขึ้นเป็นแบบเดินมุมขึ้นเพื่อให้มีรอยกลมกลืนแล้วก็เดินมุมมานี่เชื่อมมาหาโหนกศีรษะครับพอนึกถึงโหนกศีรษะแล้วเราก็อ้อมมาฝั่งนี้นี่ถ้ามีรอยดำอย่างนี้ก็เราก็มาเล็มตรงนี้อีกหน่อยนึงนี่ครับเดินอย่างนี้ถ้ามีรอยขูดเขียนนิดหน่อยแล้วก็เขี่ยออกอย่างนี้นะครับครับครับใบมิกรที่อาจารย์อ้อนใช้นะครับผมใบมิกรที่ผมใช้เป็นใบมิกรยินเลดลอนดอนบลิดกล่องสีส้มหาซื้อง่ายนะครับตามตลาดทั่วไปร้านตัดผมเป็นผู้นำมาจำหน่ายเช่นร้านเสริมสวยอุปกรณ์ตัดผมแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาไม่แพงร้อยใบเท่าไหร่130 ถึง 150 บาทโอ้ราคาจับต้องได้นะราคานี้โอเคครับถ้าเป็นกล่องเล็กก็10 บาท
สิบใบแล้ววิธีล่ะครับบอกวิธีเลยครับวิธีใช้วิธีใช้ก็เอาใบมานะครับเป็นใบมีด2คมนะครับผมเป็นโดนใบมีด2คมครับเราก็มาถึงเราก็หักตรงกลางเลยนะครับผมหักตรงกลางอย่างนี้ครับหักตรงกลางหักครึ่งนะครับฉีกออกฉีกออกเลยนะครับฉีกอย่างนี้บอกวิธีแล้วก็ใส่แล้วก็เอาใบนึงอีกใบนึงเนี่ยเอาไว้ใช้อีกหัวนึงครับแล้วอีกใบนึงก็ใช้อีกหัวนึงก็คุ้มเลยนะครับผมใบนึงใช้ได้2หัวเลยนะครับผมครับทีนี้เรามาดูว่าคุณภาพของเขานี่เยี่ยมจริงๆเขาเป็นใบมีดโกนที่อาจารย์อ้อนก็จะเสียบใส่เข้าไปเนาะเสียบใส่เข้าไปเพื่อที่จะถ้าบางคนไปตกแต่งนะวิธีตกแต่งตกแต่งนี่ก็ใช้พลาสติกใช้พลาสติกที่พลาสติกทำรายงานทำรายงานเนาะปกรายงานเอามาพับครึ่งแล้วก็เอาค้อนทุบนิดนึงแล้วมันจะแบนพอแบนเสร็จแล้วมันจะดึงเข้าดึงออกได้เห็นไหมครับอ๋อค้อนทุบให้แบนนะครับแล้วค้อนทุบพลาสติกให้แบนแล้วก็เอามาใส่ใบมีดแล้วก็เอามาใส่กับตัวนี้มันจะแน่นแล้วโกนง่ายดูนะครับโอเคนี่วิธีของตะออนเองแต่ถ้าใช้คือใบมีดโกนของเรามีมาตรฐานแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเนาะเสียบได้เลยพอเสียบใส่เสร็จโอเคครับเรามาดูวิธีโกนครับดูนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยตรงนี้ดึงสมมติเราจะโกนขนเนี่ยแล้วก็ดึงแทรคมมากเลยครับคมมากเลยเห็นไหมครับนี่ครับเนียนเลยครับนี่เห็นไหมทีนี้มาดูฝั่งนี้ครับดูนะครับการโกนโกนตรงนี้โกนยังไงครับอาจารย์เราก็จับแขกให้ตึงก่อนนะครับแล้วก็ดึงอย่างนี้แตะหนังให้ตึงอย่างนี้ลากมีดเบาๆปึ๊บทีนี้เราก็พลิกมีดกลับมาดึงมาเพื่อที่จะหาเหลี่ยมหาฉากอย่างนี้ครับเนี่ยนี่ถ้าเมื่อมันไม่ได้ฉากเราก็แตะไว้อย่างนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้สมมติเราจะกันเหลี่ยมนะดูนะครับเหลี่ยมโค้งนี่เราก็ดึงใบมีดมันคมแตะมานิดนึงแล้วเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเป็นรอยเหลี่ยมแล้วเราก็โค้งเหลี่ยมนี่ให้ได้เข้ากับโค้งหูวิธีทําเหลี่ยมโค้งหูวิธีโค้งทําไงครับวิธีโค้งต้องยืนที่โค้งต้องยืนด้านนี้นะครับวิธีโค้งวิธีโค้งนี่เราแตะหนังด้านหน้านี่ให้ตึงแล้วก็นั่งแล้วก็ลากปลายมีดนี่โค้งมาใส่กับริมใบหูนี่เราเล็งเอามือเรานี่เล็งใส่กับใบหูแล้วก็ลากมาให้โค้งเข่ากับจอนมันก็จะโค้งแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูนะครับมันอันตรายแต่ว่าผมก็ค่อยๆทําแต่ว่าเราต้องเอามือตึงหนังให้ตึงทําจอนให้ยาวอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นมั้ยครับวิธีจะไม่ให้อันตรายคือต้องดึงหนังต้องดึงหนังให้ตึงนี่ดึงหนังเงี้ยถ้าไม่ตึงจะอันตรายนะครับแล้วก็โค้งตามใบหูเนี่ยนี่แหละครับการใช้มีดโกนเสร็จแล้วครับเนี่ยกายเขาหยุดมาจากโคราชนะครับเพราะว่าเขาเป็นวันหยุดสงกรานต์ไงวันนี้เป็นวันหยุดสงกรานต์ตอนนี้เสร็จแล้วแต่จะสอนวิธีการเหลี่ยมเพราะว่ามีดโกนที่การเหลี่ยมการเหลี่ยมนี่หนึ่งแล้วเอาหางคิ้วนี่ใส่กับมุมหน้าผากมันจะได้เหลี่ยมพอดีครับแล้วเราก็ลากมีดโกนคือเสร็จแล้วนี่ทีนี้ถ้าเราจะเอาเหลี่ยมตรงนี้ก็เอาวัดจากคิ้วนี่มาริมใบหูนี่ให้มันได้ฉากเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนโค้งนี่กับริมใบหูเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันดูอย่างนี้ครับปื๊ดปื๊ดอย่างนี้ก็เป็นโค้งแล้วทีมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันเพราะเราเอามุมหน้าผากมุมหน้าผากกับตรงนี้เราก็เอามีดวัดดูก่อนอย่างนี้เห็นไหมครับครับวัดว่าหางคิ้วกับเหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากันมันตรงได้ฉากครับเสร็จแล้วเราก็ดึงใบมีดมาตามเหลี่ยมที่ตรงกันปื๊ดส่วนโค้งก็ดึงโค้งอย่างนี้เราวัดระดับนี้มานี่ให้มันได้ฉากคิ้วกับใบหูนี่แล้วส่วนโค้งนี่ก็จะเป็นส่วนเว้านิดนึงและตรงโค้งใบหูนี่แล้วก็โค้งตามอย่างนี้ครับนี่กึกมาอย่างนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วมาด้านหลังนี่ด้านหลังนี่เราก็เอาตามแนวตีนผมคือมีดมันคมอยู่แล้วแล้วก็จะถ้าเขาจะตัดเหลี่ยมเราก็ดูเหลี่ยมให้ได้เหลี่ยมเช่นทำเหลี่ยมเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้เป็นรูปตัวยูเฉยขนอ่อนขุดขนอ่อนออกเฉยเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับโอ้หาวเลยนะครับเพราะใช้มีดกินเลดลอนดอนบลิดลอนดอนสีส้มสีส้มลูกค้าก็เลยหาวหาวพอใจประทับใจไม่มีบาดแผลดูนะครับไม่มีบาดแผลครับเพราะโกนไปนี่จะหลับเลยนะครับเพราะนิ่มมากเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานแล้วขอบคุณมากครับในแบบ